คือว่าครอบครัวของน้องมิ้นนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่เสียชีวิตครับหลังจากที่ถูกรุ่นพี่ทำโทษปฏิเสธรับเงินช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัยนะครับก็บอกว่าขอรอฟังผลชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนก่อนนะครับค่ะอีกด้านหนึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะวันนี้ก็ลงพื้นที่ค่ะไปสอบปากคำรุ่นพี่และเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยรวม15คนนะคะแล้วก็ไปดูจุดที่เกิดเหตุค่ะเบื้องต้นนะคะพบว่าน้องมิ้นค่ะถูกสั่งให้ทำโทษนะคะวิ่งรอบสนามลานจอดรถเนี่ย8รอบแต่ปรากฏว่าวิ่งไปถึงรอบที่6ค่ะน้องมีอาการเป็นลมหมดสตินะคะทางเพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่เนี่ยช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วก็รีบนำส่งที่โรงพยาบาลค่ะพนักงานสอบสวนสภ.เมืองภูเก็ตนะคะใช้เวลาช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้ค่ะสอบปากคำกลุ่มนักศึกษาทั้งรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนเชียร์ลีดเดอร์นะคะที่อยู่ในเหตุการณ์กรณีที่นางสาวพรพิพัฒน์เอียดดำหรือว่าน้องมิ้นนักศึกษาชั้นปีที่1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตถูกลงโทษให้วิ่งรอบลานจอดรถค่ะจนเกิดอาการช็อกเสียชีวิตโดยมีอาจารย์และผู้บริหารเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยนะคะจากการสอบสวนในเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าในวันเกิดเหตุค่ะก็มีการไปซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ของกลุ่มสีชมพูมีรุ่นน้องปี1จำนวน11คนและรุ่นพี่4คนรวมทั้งหมด15คนนะคะเขาบอกว่าขณะซ้อมเต้นค่ะมีการตกลงร่วมกันว่าหากใครเต้นผิดจังหวะนะคะต้องถูกทำโทษวิ่งรอบลานจอดรถ1รอบซึ่งหลังจากที่ซ้อมเสร็จก็มีการดื่มน้ำพักผ่อนจนถึงช่วงเวลาประมาณ 19:00 นในวันเกิดเหตุน้องๆที่ถูกกำหนดให้วิ่ง8รอบนะคะแต่ปรากฏว่าน้องมิ้นค่ะพอวิ่งถึงรอบที่6น้องมีอาการเป็นลมหมดสติทางคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วก็เร่งนำส่งที่โรงพยาบาลต่อไปด้วยนะคะครับขณะที่ชุดสอบสวนเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเก็บรายละเอียดจุดเกิดเหตุก็พบว่าเป็นลานจอดรถนะฮะแล้วก็ระยะทางเนี่ยวิ่งประมาณสัก200เมตรไม่ใช่รอบขุนน้ำตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูเก็ตนะครับบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้เป็นคดีแล้วก็แจ้งข้อหาทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับได้รับคดีไปแล้วนะฮะรับคำร้องทุกข์ไปแล้วในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจากนี้ทางพนักงานสอบสวนเรียกผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นนักศึกษาแล้วนั้นสอบปากคำไว้จากนั้นจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะว่าเกี่ยวข้องใครบ้างเพื่อขอศาลมาหมายจับต่อไปขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เข้าเยี่ยมญาติของน้องมิ้นที่บ้านพักหมู่2ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ตนะฮะเพื่อพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งครอบครัวก็ทำใจไม่ได้แล้วก็กำชับให้ทางมหาวิทยาลัยดูแลการทำกิจกรรมของนักศึกษารวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อให้เป็นเหตุการณ์นี้เป็นกรณีสุดท้ายที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้มาแสดงความเสียใจกันแล้วก็ได้กำชับไปทางหัวอะไรหรือทางสถาบันการศึกษาต่างๆว่าการทำกิจกรรมต่างๆต้องอยู่ในกรอบที่เหมาะที่ควรเพราะเวลาผลเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเกิดความประมาทพลาดพลั้งไปเนี่ยแต่พอเกิดขึ้นมาแล้วความเสียหายมันเยอะโดยเฉพาะความเสียหายทางด้านจิตใจสำหรับของครอบครัวญาติผู้สูญเสียนอกจากนี้นะคะทางอธิการบดีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยค่ะก็เดินทางไปพบกับผู้ปกครองของน้องมิ้นนะคะพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา 100,000 บาทแต่ว่าทางครอบครัวปฏิเสธค่ะโดยระบุว่าขอให้ทราบผลชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนก่อนด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลว่าน้องมิ้นถูกสั่งลงโทษค่ะให้วิ่งรอบขุนน้ำนะคะพื้นที่เนี่ยรอบก็คือรอบละ1กิโลเมตรนะคะเป็นจำนวน8รอบแต่ว่าข้อมูลล่าสุดเบื้องต้นเนี่ยยืนยันจากทางผู้สื่อข่าวในพื้นที่แล้วปรากฏว่าน้องเนี่ยถูกสั่งให้วิ่งรอบลานจอดรถที่มีระยะทางเนี่ย200เมตรต่อรอบวิ่งไป6รอบก็ประมาณ 1,200 เมตรนะคะแล้วก็เกิดอาการหมดสติก่อนนะคะครับ